ถ้าคุณอยากรู้ว่าฟิวเจอริสต้าหน้าตาเป็นยังไงไม่ต้องดูไกลหยิบกระจกขึ้นมาแล้วส่องดูหน้าตาของคุณเองมาฟังนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ค่ะทำอะไรกันเหรอครับวันนี้ก็มาฟังปลาใสค่ะมาดูคุณธนาธรค่ะแล้วก็มาฟังปลาใสด้วยค่ะวันนี้มาฟังพี่ธนาธรครับอุดมการณ์เดียวกันฟิวเจอริสต้าคือเรื่องราวของคนธรรมดาคือการเดินทางของคนธรรมดาที่บอกว่าไม่ไหวแล้วพอกันทีกับสังคมที่ไม่เท่าเทียมเป็นธรรมแบบนี้ทางพรรคอนาคตใหม่มีนโยบายในการพัฒนาครูค่ะซึ่งเป็นหัวใจหลักของการศึกษาว่าอย่างไรบ้างเพราะปัจจุบันเนี่ยการลงทุนในด้านการศึกษาเนี่ยค่อนข้างสูงแต่สิ่งที่เราออกมาเนี่ยเราเป็นแค่เครื่องจักรของผู้ผลิตก็เป็นตัวแทนนะคะเสียงบางเสียงที่อาจจะไม่กล้าถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ disability เนี่ยมันบางทีมันก็ไม่ใช่ในแง่ physical เท่านั้นมี disability บางอย่างที่ไม่ได้เห็นด้วยตาอย่างสมมติว่าทหารกระทือทหารด้วยกันอย่างเงี้ยคือผมจะถามว่ามีวิธีการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยคนนั่งรถไฟฟรีไปถึงอำเภอพิชัยแล้วไม่มีรถที่จะไปอำเภอของที่บ้านต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไป200บาทอย่างเงี้ยค่ะน้องๆทั้งหลายที่มาฟังเนี่ยไม่ได้สนใจการเมืองหรอกมาตามกระแสฟ้ารักพ่อคนที่พูดแบบนี้ถือว่าดูถูกเยาวชนคนรุ่นใหม่มากที่สุดถูกว่าพวกเราไม่มีสมองเราจะสนใจการเมืองเพราะสนใจแต่รูปลักษณ์ภายนอกคนหน้าตาหล่อๆอย่างหัวหน้าพรรคธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแต่เยาวชนคนหนุ่มสาวที่ผมไปพบปะที่หัวหน้าพรรคไปพบปะที่สมาชิกเราไปพบปะพูดคุยจากการเดินทางรณรงค์หาเสียงพบว่าเขาไม่ได้มาสนใจธนาธรไม่ได้สนใจพรรคอนาคตใหม่เพียงเพราะรูปร่างหน้าตากระแสฟ้ารักพ่อเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคลื่นความคิดของคนรุ่นใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศท้าทายกลับไปให้เขาเห็นว่าพวกเราสนใจการเมืองจริงๆเพราะเขาเอาบ้านเมืองที่ชิบหายวายป่วงแบบนี้มาส่งมอบให้เราแล้วเราไม่เอาอีกแล้วผมสนใจการเมืองไทยมาตั้งแต่เด็กยังเด็กแล้วก็ติดตามการเมืองไทยมาตลอดการช่วยหาเสียงเลือกตั้งทำให้เราได้พบปะประชาชนทำให้เราแบบรู้ความทุกข์ความลำบากของประชาชนเพราะผมก็คือหนึ่งในประชาชนของในเขตนี้ผมจึงรู้ว่าประชาชนในเขตนี้ลำบากยังไงผมจึงเข้าใจหัวอกของประชาชนในเขตนี้ครับพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่คนอายุน้อยเท่านั้นแต่พรรคอนาคตใหม่เป็นของคนทุกเพศทุกวัยที่เห็นตรงกันว่าการเมืองไทยสังคมไทยจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่ได้เราคือที่รวมพลังกันของคนที่ทนไม่ไหวแล้วกับการเมืองที่เป็นอยู่และพร้อมจะออกมาเปลี่ยนแปลงด้วยกันเป็นพรรคการเมืองแรกที่ผมเคยเจอว่ามาสิคุณมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคกับเราแล้วก็มาร่วมคิดนโยบายกับเราที่มาสมัครพรรควันนี้ก็อยากจะเห็นอะไรหลายอย่างครับที่มันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นการเมืองมันไม่ใช่ของคนกลุ่มหนึ่งครับมันเป็นของทุกคนครับผมเพราะว่าเป็นพรรคที่ดูเหมือนจะเปิดโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่ให้ไปแสดงความคิดเห็นมากกว่าพรรคก่อนอื่นๆนะครับ10กว่า20ปีเพิ่งจะเจอกลุ่มใจกล้าอย่างนี้กล้ายืนหยัดกับข้างหน้าต่อให้ธนาธรเข้าคุกต่อให้กรรมการบริหารทุกคนเข้าคุกสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเดินหน้าไปสู่วันเลือกตั้งและไกลกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงประเทศคือพวกเราทุกคนฟิวเจอริสต้าชาวอนาคตใหม่ไม่ใช่แค่กว่าพันคนที่อยู่ตรงนี้แต่คือทุกๆคนที่อยู่ในประเทศไทยเราไม่ต้องการให้พรรคนี้ขึ้นอยู่กับธนาธรเราไม่ต้องการให้พรรคนี้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งเพราะเรารู้ว่าจะได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องอาศัยพลังของประชาชนทุกคนที่รักความเป็นธรรมผม100ผ่านพอดีผมคิดข้อสมานภาคนะครับที่ตัดสินใจสมัครสมาชิกพรรคอย่าให้พรรคนี้เป็นพรรคของธนาธรให้พรรคนี้เป็นพรรคของชาวอนาคตใหม่ให้พรรคนี้เป็นพรรคของฟิวเจอริสต้าทุกคนขีดเส้นความขัดแย้งเสียใหม่จากเดิมเส้นแนวตั้งที่แบ่งประชาชนกลุ่มหนึ่งจากประชาชนกลุ่มหนึ่ง
เป็นขีดเส้นแนวนอนเอาประชาชนทั้งหมดมาร่วมกันเพื่อต่อต้านกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มชนชั้นปกครองเพียงไม่กี่คนขีดเส้นมันใหม่จากเส้นแนวตั้งเป็นเส้นแนวนอนมาช่วยกันอธิบายให้คนส่วนใหญ่เข้าใจด้วยกัน